พวกเราคือความรักถึงเพื่อนๆที่รักในช่วงเวลานี้อาจเป็นการท้าทายที่จะแยกตัวออกจากทุกสิ่งที่เราพบเจอซึ่งไม่น่าพอใจมีหลายวิธีในการทำเช่นนี้การมีระยะห่างภายในสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านจิตสำนึกของเราทุกอย่างเริ่มต้นด้วยจิตสำนึกของเรากับสิ่งที่เราทำและวิธีที่เราทำจิตสำนึกของเราช่วยให้เรารักษาระยะห่างภายในจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกซึ่งเราไม่สามารถมีอิทธิพลในขณะนี้และที่ไม่น่าพอใจสำหรับเราเมื่อเราไม่สามารถมีระยะห่างภายในผ่านจิตสำนึกได้เรามักจะต้องปิดร่างกายทางอารมณ์ของเราหลายคนทำเช่นนี้เพื่อป้องกันตัวเองแต่นั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเพราะมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตและเมื่อเราปิดร่างกายทางอารมณ์เราก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์เพื่อไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเราต้องปลูกจิตสำนึกของเราเมื่อจิตสำนึกของเราเปลี่ยนแปลงไปมุมมองของเราก็จะเปลี่ยนไปและรับรู้สิ่งต่างๆอย่างไรด้วยสิ่งนั้นเราสามารถพัฒนาความเข้าใจบางอย่างมากขึ้นในบางสิ่งและนั่นสามารถช่วยเราได้โดยทั่วไปมีเพียงหนึ่งความจริงแต่ด้วยจิตสำนึกของเราเราสามารถเข้าใจความจริงเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นสิ่งที่เรารับรู้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของจิตสำนึกของเรายิ่งสูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นความจริงนี้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นทุกคนจึงมีการรับรู้ของตนเองและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงมีมุมมองและความคิดที่เห็นแตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไรก็ตามความคิดเห็นและมุมมองไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความจริงที่แท้จริงยิ่งเราละลายชั้นของเราที่เรานำติดตัวไปในชาตินี้หรือสร้างขึ้นในชาตินี้เรายิ่งกลายเป็นสิ่งที่เราเป็นและมาถึงแก่นแท้ของเรามากขึ้นเท่านั้นเพราะคนเราอยู่บนพื้นฐานของความรักบ่อยครั้งเราไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้แต่โดยธรรมชาติแล้วเราอยู่บนพื้นฐานของความรักเมื่อเราสัมผัสความรักนั้นไม่ได้แล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเข้าถึงความรักไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ใช่รักอีกต่อไปแต่ว่าเรามีหลายชั้นมากจนหาความรักไม่ได้อีกแล้วสามารถรู้สึกแต่จริงๆแล้วเราเป็นใครกันแน่ที่ไม่หายไปไหนขึ้นอยู่ว่าเราสัมผัสได้หรือเปล่าเมื่อเลเยอร์เหล่านี้ปรากฏขึ้นนั่นเป็นเพราะเราเริ่มเชื่อในความคิดการรับรู้บางอย่างแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ก็ตามจากนั้นเรามีความเชื่อที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงและเราระบุตัวตนได้ที่ทำให้เราเชื่อว่าเราเป็นและด้วยเหตุนี้ความเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของเราจึงชัดเจนน้อยลงแต่ความรักที่เราเป็นเรานั้นเป็นเสมอความรักเป็นสิ่งที่เยียวยาทุกสิ่งในที่สุดรวมทั้งโลกของเราด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดการกับอะไรก็ตามที่ทำให้เราใกล้ชิดกับตัวตนของเรามากขึ้นและเพื่อให้เราแน่ใจว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น